ที่คนนี้เขาถามว่าดิฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตัวอะไรนะคะว่าตัวอะไรนะคะแต่ทำไมมันถึงสวยขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดไม่มีแขนนะเนี่ยขนาดขาสั้นข้างนึงยาวข้างนึงนะเนี่ยแต่สวยมากงงเด็กชาติที่แล้วไปทำอะไรไว้วะทำไมเกิดมาชาตินี้กูสวยขนาดนี้เนี่ยแซ่บสวยไม่พอเป็นคนแซ่บๆอีกตายตัวอะไรนะเนี่ยทำไมมันสวยมันแซ่บขนาดนี้คะก็มีเยอะเลยค่ะช่วงที่แบบว่าโดนหนักก็น่าจะตอนม.6 ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขอท้าความไปก่อนว่าป้ายถูกอาร์ตแต่งงานจ้างไปเป็นแบบในการลองชุดแล้วก็แบบเป็นการถ่ายแบบก็ปรากฏว่าพอผลงานชุดนี้ค่ะปล่อยออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บูลลี่อีกเชิงแบบแซวๆว่าแบบว่าตาก็ดูเอาลืมไปไม่มีแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันว่าพ่อแม่ไม่กล้าทำแทนมากลัวบาปแต่ว่าลูกการคาราสังคมค่ะมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ค่ะก็เอารูปพ่อแม่แบบบูลลี่แล้วก็นี่นะคะผู้โฉมหน้าพ่อแม่แบบมีลูกเป็นคาราสังคมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือนางแต่งหน้าได้หรอเพราะว่าเดี๋ยวนางจะกลายเป็นแบบเป็นหนกเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีกลุ่มแล้วก็คังบูลลี่หลักในตอนนั้นนะคะถามว่าฟ้ายโอเคไหมในตอนนั้นฟ้ายไม่โอเคแล้วก็ลองคนเดียวด้วยเพราะว่าไม่อยากว่าเราลองไม่อยากให้เห็นว่าเราอ่อนแอในช่วงนั้นนะคะตอนนั้นก็เลิกเล่น Facebook เลิกเล่นโซเชียลไปประมาณเกือบ2ปีค่ะมันถามว่ารับได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็คงจะเป็นการที่แบบโกหกเกินไปยอมรับว่าตอนแรกอะค่ะก็ไปหาหมอเพราะว่ามีอาการนอนไม่หลับแล้วก็เป็นภาวะซึมเศร้ายอมรับว่าเอากลับมาครับทำพ่นใส่แล้วมันค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำที่ไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราเพราะจริงแล้วบางเราเกิดมาเราก็แย่อยู่แล้วแล้วเราก็มาเจอความแย่ซึ่งมันทำให้เราแบบดาวลงไปอีกก็จัดการไม่ได้เลยจนแต่บ้านที่แฟนขับแล้วก็มีน้องก็แบบว่าฝ้ายความฝันฝ้ายคืออยากซื้อบ้านให้พ่อใช่หรอถ้าฝ้ายอยู่ทำตรงนี้แล้วความฝันฝ้ายจะไปต่อหรอฝ้ายจะแคร์ให้คำพูดในโซเชียลหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบคิดแบบเออเราไม่ควรจะไปสนใจที่แบบที่ชอบเราเพราะว่ามีคนรักต้องมีคนแบบชอบมันก็ต้องมีคนแบบไม่ชอบมันก็ปกติอยู่แล้วอันนี้คือเราเข้าใจได้แต่ว่าคำพูดบางคำพูดมันก็แตกเกินไปบอกว่าไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกเอาจริงๆนะฝ้ายเลือกได้อ่ะฝ้ายอยากเกิดมาครบเหมือนแบบเหมือนเด็กปกติเหมือนกันฝ้ายก็อยากจะแต่งได้เหมือนคนปกติเหมือนกันแต่ว่าในเมื่อเราเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วอะค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็แบบได้ส่วนคนแต่งที่ครบแล้วก็ไม่ควรอื่นเพราะว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือฝ้ายโดนคำแย่ๆอยู่ล่าสุดอะฝ้ายก็จะโดนแบบว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยในติ๊กต็อกตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ย
คือไปลงกับแม่แล้วก็ประมาณพูดว่าประมาณพูดแบบว่าถ้าแม่คนละถ้าลูกตายไปใครจะคอยรับใช้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็อยากจะบอกเขาว่ามันต่อความรู้สึกใครทั้งนั้นก็อย่าไปพูดแค่แบบเขารู้สึกแย่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดมาเป็นแล้วคุณโดนพูดจาใส่แบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงก็อย่ามองว่าเป็นปัญหาให้มองว่าแบบส่งเสริมเรามากกว่าส่งเสริมบริการให้แบบมีหน้าที่แล้วก็ให้เขาแบบมีอาชีพมีหนทางในการอยู่ในสังคมกำลังใจของฝ้ายเลยก็คือแบบเป็นครอบครัวก็คนรอบข้างคนรอบข้างเลยที่แบบว่าเข้ามาแบบในชีวิตเราแบบเขาสปอร์ตเราได้ก็ตอนนี้ฝ้ายก็ศึกษาอยู่ที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะจะบอกว่าเวลาเรียนอย่างเงี้ยก็มีอายไปส่งบางทีก็พี่สาวไปส่งค่ะแล้วก็พอเลยก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนก็คือดีมากเพื่อนก็แต่เราตลอดเลยพาเราเข้าห้องน้ำพาไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนดูแลเราดีแบบดีมากๆเลยว่าคิดไหมมันก็มีคิดแหละว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องแบบโดนอะไรอย่างนี้ทำไมแบบต้องมาบูลลี่เราอย่างนี้เราก็แบบไม่อยากจะมาโดนคำพูดแย่ๆหรือเปล่าเราก็อยากได้กำลังใจแล้วก็แบบอยากได้คนที่ซัพพอร์ตเราอะไรต้องข้ามมันไปคิดซะว่าเป็นสีสันของชีวิตคนเรามันไม่ได้ตามลื่นเสมอไป